ดูเรื่องที่ตอนนี้นะคะหลายฝ่ายก็เตรียมขันรับเลยค่ะสำหรับมาตรการภาครัฐที่สนับสนุนเรื่องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดอากรลดภาษีสรรพสามิตและยังให้เงินสนับสนุนรถนำเข้าทั้งคันด้วยเพราะว่าหวังค่ะที่จะผลักดันให้ไทยของเรานั้นเป็นฐานการผลิต EV นะคะขณะที่ผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็เสนอภาครัฐว่าการลดอากรลดภาษีสรรพสามิตเนี่ย เหมือนกับว่าการให้อะไหล่นำเข้าด้วยนะคะอยากจะให้กับอะไหล่นำเข้าด้วยเพื่อที่จะให้รถ EV นั้นต้นทุนไม่สูงเกินไปและประชาชนเนี่ยจะสามารถเข้าถึงเป็นเจ้าของได้นะคะเราไปติดตามทั้งหมดจากรายงานของคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ค่ะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์ EV ที่จอดเรียงรายอยู่นี้ชาร์จแบตพร้อมใช้งานค่ะบางคันก็ให้พี่ๆไรเดอร์เช่าส่งอาหารส่งสินค้าบางคันดัดแปลงติดอุปกรณ์เพื่อช่วยให้บรรทุกของได้มากขึ้นค่ะทุกคันไม่ได้ใช้น้ำมันแต่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่ภาครัฐกำลังส่งเสริมให้เกิดการผลิตและนำเข้ารองรับเป้าหมายการใช้ยานยนต์ไร้มลพิษค่ะมอเตอร์ไซค์เหล่านี้นะคะมีราคาตั้งแต่ 69,000 บาทไปจนถึง 150,000 บาทค่ะซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ของบอร์ด EV นะคะที่มีมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้เงินอุดหนุน 18,000 บาทสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ราคาไม่เกิน 150,000 บาทค่ะมาตรการตามมติคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือบอร์ด EV มีทั้งด้านภาษีและไม่ใช่ภาษีค่ะส่งเสริมทั้งรถยนต์รถกระบะและมอเตอร์ไซค์ครอบคลุมทั้งการนำเข้าทั้งคันหรือผลิตเองในประเทศเพื่อเพิ่มกำลังซื้อและดึงดูดการลงทุนค่ะผู้ประกอบการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เติบโตมาเป็นปีที่7มองว่าการส่งเสริมการใช้รถ EV เป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะช่วยลดมลพิษช่วยประหยัดมากกว่าการใช้น้ำมันและยิ่งเกิดประโยชน์กับคนที่ต้องใช้มอเตอร์ไซค์เป็นเครื่องมือเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นพี่วินพี่ๆไรเดอร์หรือแม้แต่คนทั่วไปที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ก็มีข้อเสนอแนะค่ะว่ามาตรการส่งเสริมการใช้ที่ลดอากรนำเข้าลดภาษีสรรพสามิตสำหรับรถนำเข้าทั้งคันควรจะครอบคลุมถึงการนำเข้าอะไหล่ด้วยค่ะเพราะตั้งแต่ปี67รัฐกำหนดว่าต้องผลิตชดเชยเท่ากับจำนวนที่นำเข้าหากต้องนำเข้าอะไหล่แพงเมื่อผลิตออกมาเป็นรถทั้งคันต้นทุนก็จะสูงตามไปด้วยโดยเฉพาะแบตเตอรี่เซลล์ลิเธียมที่ยังผลิตเองในไทยไม่ได้ต้องนำเข้าเท่านั้นเชื่อว่าหากภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมนำเข้าเซลล์ลิเธียมเข้ามาผลิตแบตเตอรี่ได้เองก็จะยิ่งเป็นประโยชน์กับทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคจะดึงดูดการลงทุนมากขึ้นค่ะค่าใช้จ่ายในการริเริ่มทำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในปัจจุบันต้องบอกว่ายังสูงอยู่เพราะถ้าเทียบกับสเกลนะครับว่าเราวันนี้เราตลาดมันยังเล็กงั้นการผลิตเรายังไม่ได้เยอะมากงั้นต้นทุนต่อชิ้นนะครับก็ยังสูงเพราะฉะนั้นไอ้การที่มีมาตรการเข้ามาช่วยตรงนี้ครับมันก็น่าจะช่วยในการลดราคาต้นทุนของสินค้าต่างๆได้แต่อีกจุดนึงที่อยากจะให้มันดียิ่งขึ้นนะครับก็คือการเรื่องภาษีอากรนำเข้าซึ่งเรามองว่าหลายๆจุดเนี่ยถ้าเราอยากสนับสนุนให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถเป็นหับของการผลิตได้หรือมีการใช้งานที่แพร่หลายเนี่ยในราคาที่เข้าถึงและจับต้องได้เนี่ยจริงมันยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเรื่องภาษีนำเข้าไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนสำคัญเช่นแบตเตอรี่เนี่ยที่เป็นหัวใจเลยนะครับหรือ2เนี่ยก็คือมอเตอร์ที่ก็เป็นตัวหัวใจสำคัญอีกเหมือนกันถ้าเกิดมันมีตรงนี้ครับเข้ามาช่วยอีกสักหน่อยนึงเนี่ยผมว่าราคาสู่ผู้บริโภคครับ success retail price เนี่ยก็น่าจะถูกลงได้อีกด้านผู้บริโภคเองก็ตอบรับและชื่นชมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าค่ะอย่างพี่ๆวินบางกรวยสามัคคีที่หลายคนได้ทดลองใช้มอเตอร์ไซค์ EV ตามโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ E-GAT มาเกือบ2เดือนบอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าชอบมากเพราะเงียบไม่มีเสียงดังไม่เหม็นควันจากท่อไอเสียที่สำคัญประหยัดน้ำมันไปเดือนนึง 4-5 เท่าเลยทีเดียวค่ะผู้โดยสารที่มาใช้บริการเองก็ชอบเช่นเดียวกันบางคนก็มาสอบถามนะคะว่าซื้อจากที่ไหนบางคนยอมจ่ายค่าวินเพียงเพื่อขอทดลองนั่งเชื่อว่ามาตรการของรัฐจะช่วยให้คนหันมาสนใจซื้อรถ EV ใช้กันมากขึ้นค่ะจากอดีตที่เคยใช้รถน้ำมันนะครับก็มีค่าของมลพิษจากท่อไอเสียนะครับแล้วก็เสียงจากเครื่องจากการเผาผลาญเครื่องยนต์นะฮะอันนี้เนี่ยหลังจากที่ได้ขับรถไฟฟ้าแล้วนะครับ เรื่องเสียงเงียบมากโดยเฉพาะความสัมผัสตัวเองด้วยแล้วก็ผู้โดยสารด้วยการปล่อยมลพิษก็ไม่มีนะฮะเพราะนั้นจึงเป็นพลังงานสะอาดได้อย่างเต็มตัวครับเปรียบเทียบนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยวิ่งประจำเนี่ย
จะเสียค่าน้ำมันรถอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาทถึง 3,000 บาทต่อเดือนแต่การที่เรามาใช้ไฟฟ้าชาร์จนะครับหลังจาก1เดือนผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าค่าไฟเนี่ยเพิ่มขึ้นจากการชาร์จเนี่ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่500บาทต่อเดือนแบบนี้ก็ต้องขอลองเทสด้วยตัวเองกันสักหน่อยแล้วล่ะค่ะว่าจะสมคำรำลือไหมอ๋อสิ่งที่ทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้อยากให้รัฐเพิ่มเติมก็คือจุดชาร์จแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ EV ค่ะเชื่อไหมคะว่าชาร์จแบตครั้งหนึ่งวิ่งได้100ถึง250กิโลเมตรเลยทีเดียวแล้วแต่ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ค่ะถ้ามีจุดชาร์จแบตก็จะสะดวกมากขึ้นเดินทางไกลได้สบายเลยล่ะค่ะคณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน